ในขณะเดียวกันนี่นะครับถ้ากลับมาดูเกี่ยวกับเรื่องระยะยาวเศรษฐกิจประเทศไทยหลายคนตั้งคำถามเยอะขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประเทศไทยปรากฏว่าล่าสุดนั้นแย่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนแล้วนะครับนางบรวันชิตอรุณผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนี่นะครับได้เปิดเผยผลการสํารวจ ความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมประเทศไทยเอาไปเปรียบเทียบกับ5ประเทศหลักในอาเซียนกันเลยนะครับซึ่งก็มีทั้งมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินเป็นการเปรียบเทียบย้อนหลังไป5ปีจนถึงปีที่แล้วพบว่าไทยมีขีดการแข่งขันแย่ที่สุดเลยครับ5ปีผ่านมานะ่ะติดลบ1%ที่ขึ้นหน้าจอท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเวียดนามเขาบวก4%เมาเลเซียเขาบวก2%อินโดนีเซียเสมอตัวแต่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าไทยกับฟิลิปปินส์ก็ติดลบเท่ากัน1%ทหแย่ที่สุดเหตุผลเพราะว่า อุตสาหกรรมประเทศไทยนั้นศักยภาพสูงกว่าและพัฒนาเปิดประเทศมานานกว่าฟิลิปปินส์แต่ยังติดลบเท่ากับฟิลิปปินส์ซึ่งพัฒนาช้ากว่าเพราะฉะนั้นนี่คือขีดความสามารถที่แย่ที่สุดในอาเซียนแล้วละครับนอกจากนี้ในปี66ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบดับชนีผลผลิตอุตสาหกรรม5ประเทศหลักในอาเซียนก็ยังเป็นตัวตอกย้ำนะครับว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยลดลงมากที่สุดอีกต่างหากครับโดยในเดือนธันวาคมติดลบ6.27นั่นก็บ่งชี้เลยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยน่าห่วงมากๆซึ่งรัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็พยายามจะปรับโครงสร้างเดินหน้าไปสู่อุตสาหกรรม S c ส r v e แบบใหม่แต่การไปถึงจุดนั้นน่ยมันไม่ค่อยปฏิบัติต่อกันเท่าไหร่นะครับเพราะปัญหาของประเทศไทยตอนนี้ก็คือผลิตสินค้าไม่ตรงกับความต้องการของตลาดโลกปัจจุบันนี่นะครับ ตลาดโลกนั้นให้ความสําคัญกับสินค้าที่ผลิตโดยเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเรียกว่าสินค้ากรีนลดคาร์บอนโดยสินค้าโลกที่มีความต้องการและมูลค่าสูงก็จะแบ่งออกเป็นสกลุ่มนะครับคือกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มยาและวัคซีนกลุ่มยานพาหนะและกลุ่มสินค้าเกษตรล่าสุดนั้นรนะัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงอุตสาหกรรมก็เลยสั่งให้สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจัดทาแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยทั้งระบบเลยเพื่อที่จะปรับปรุงยกระดับขีดความสามารถแข่งขันอุตสาหกรรมไทยให้กกลััับบมมาาแแข็งงงรรว่่เเดินนอค